กลับมาช่วง2ของรายการเรื่องลับมากช่วงพักเบรกโฆษณาเราก็คุยกันเล่นๆนะครับว่าอย่างนี้เนี่ยถ้าลุงตู่จะกลับมาบริหารบ้านเมืองแล้วเข้ามานั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นไปได้ไหมอาจารย์บอกว่ายังไงก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มีเสียง30กว่าใครเขาจะให้แต่ผมก็แย้งเมื่อกี้ผมก็แย้งนอกรายการนะบอกว่าก็แก้รัฐธรรมนูญสิถ้าเกิดไม่อยากจะทัวร์ลงก็โอเคแก้ไปเลยแก้รัฐธรรมนูญสิเอาพวกเขายังผลักดันอะไรได้เลยใช่ไหมดูจีนสิเดี๋ยวเขาจะโดนด่าว่าบ้าอำนาจยึดติดตำแหน่งเอาเหอะให้ลุงแกไปพักสบายๆ อย่าให้แกมาโดนด่าเอารถทัวร์ไปลงหน้าบ้านกันเลยโอเคแหละงานเลี้ยงเนี่ยย่อมมีวันเลิกราใช่ไหมล่ะครับ ก็ถือว่าเป็นการปิดฉากลุงตู่8ปีบนเส้นทางของนักการเมืองเลยนะ ย้ำชัดว่าลุงตู่เนี่ยเป็นนักการเมืองแล้วนะครับใช่ครับเพราะเป็นสมาชิกของพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ทีนี้ดีลที่มีการจัดตั้งขึ้นมาวิเคราะห์เกมกันว่ามีการจับขั้วใหม่แล้วขั้วเก่าขั้วที่แพ้เนี่ยจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลหรือเปล่าและเป็นสาเหตุที่ส่วนหนึ่งที่ลุงตู่จะต้องถอยออกมาคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะมีการพลิกมีอย่างเดียวเท่านั้นเองก็คือว่าพรรคเพื่อไทยมารวมกับพรรคที่เคยเป็นรัฐบาลตอนนี้รวมไทยก็ไม่รวมไทยก็ไม่เอาอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณนุ้งอิงพูดชัดเจนว่าเขาจะไม่เอาลุงตู่แล้วเขากลับลำไม่ได้เหรอไม่ได้สินะเขาคงไม่กลับจะไปถือน้ำลายรถฟ้าเพื่ออะไร ในเมื่อถ้าเกิดเขาเองรวมกันกับทางด้านของภูมิใจไทยรวมกับทางด้านพลังประชารัฐแล้วก็พรรคชาติไทยพัฒนาก็เพียงพอในการจะชนะในสภาผู้แทนราษฎรออกไปถัดรวมไทยสร้างชาติออกไปยังไงเขาก็ได้อยู่แล้วเกิน251ในขณะเดียวกันถ้าจะขอความร่วมมือจากทางด้านสวการที่สวจะโหวตให้กับคนที่ไม่มีข้อกังขาในเรื่องต่างๆนานามันก็ง่ายขึ้นก็ข้อกังขาเหล่านั้นไม่ได้คนเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในพรรคเพื่อไทยนี่ที่สวจะโหวตให้อ่ะก็นั่นแหละก็ในเมื่อถ้าอะไรนะจตุพรถึงต้องกล้าฟันธงไงว่าเป็นลูกป้อมใช่ไม่คิดจะโหวตสวไม่คิดทำไมถอเอางี้ถามใหม่ทำไมสวถึงไม่คิดจะโหวตให้คุณอนุทินคือมันไม่ใช่ไม่โหวตให้คุณอนุทินเชื่อว่าคุณอนุทินจะไม่ได้รับการเสนอจากสภาผู้แทนราษฎรคุณอนุทินเนี่ยนะครั้งนี้จะไม่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจากสสอาจจะเสนอแต่ไม่ชนะโอ้โหอาจจะมีคนเสนอแต่จะไม่ชนะอาจารย์เขามีถึง71เสียงเลยนะก็ต้องไปถามเพื่อไทยสิเขาจะยกให้ใครโอ้โหเออไปถามเพื่อไทยสิถ้าคุณพิธาไม่ได้เพื่อไทยจะยกให้ใครจะยกให้คุณอุ๊งอิ๊งก็แม่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งมาถูกไหมแล้วก็จะยกให้กับคุณเศรษฐาประสบการณ์การเมืองเป็นยังไงแล้วถ้าเขาเสนอคุณอนุทินจริงแล้วคุณอนุทินบอกว่าผมไม่เอาดีกว่าผมยกให้เพื่อไทยอันนั้นไม่แน่ถ้าเกิดเสนอทำไมเขาจะไม่เอาจริงเหรอคิดว่าเอาเอาถ้าเกิดมีคนเสนอรอบนี้เนี่ยนะ เอารอบหน้าซะดีกว่ามั้งก็มีคนเสนออะก็มีคนเสนอไม่ได้บอกว่าเขาจะเอาดิโอ้ตอนนี้เราคุยถึงเรื่องลุงตู่นะครับคือยังไงล่ะคือหลายคนที่เป็น FC ลุงตู่นะครับก็รู้สึกว่าเสียดายกับผลงานที่เกิดขึ้นเสียดายคือว่าหลายๆผลงานที่อาจจะต้องถูกรื้อยุทธศาสตร์ก็อาจจะถูกรื้อโครงการหลายโครงการที่เรียกว่าถ้าเป็นรัฐบาลภายใน4ปีเนี่ยทำไม่ได้หรอกเว้นแต่ว่าต้องเป็นรัฐบาลอย่างเนี้ย8ปีเนี่ยมันทำให้เห็นผลถนนหนทางเนี่ยโอ้โหยาวจนให้คนลงถนนได้เต็มประเทศอ่ะคือถ้าเราวิเคราะห์สวอตของลุงตู่ก็คือว่าลุงตู่เนี่ยนะครับไปโดนคำว่า8ปีไม่มีผลงานซึ่งเป็นวาทกรรมจากทั้งนักวิชาการสื่อมวลชนที่รับใช้บางคนแล้วก็ฝ่ายค้านครับอันนี้เขาโดนแน่ๆ8ปีไม่มีผลงานและก็มีคนที่เป็น FC ของคนเหล่านั้นเชื่อด้วยโดยที่ไม่ได้ใช้หูใช้ตาในการที่จะมองเลยว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอันที่สองลุงตู่ไปเจอคำว่าเผด็จการเพราะลุงตู่มารอบแรกปี57ถึงปี62ลุงตู่มาด้วยรัฐประหารถึงแม้ว่าลุงตู่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งตามคันลองของประชาธิปไตยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี60ก็ปรากฏว่าคำว่าเผด็จการก็ยังไม่หายไปทั้งที่อะไรรู้ไหมครับด่าลุงตู่ได้ทุกวันเป็นหมูเป็นหมาแล้วยิ่งจะบอกว่าเผด็จการเหรออาจารย์เลยโพสต์ Facebook เอาไว้งานดีมีผลงานเชิงประจักษ์ซื่อสัตย์สุจริตไม่เลือกบอกว่าอะไรเมื่อ8ปีไม่มีผลงานไม่มีผลงานเป็นผลิตการทั้งที่ด่าเขาได้ทุกวันอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วบอกอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง
แต่เคยถามไหมจะเปลี่ยนยังไงใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะจี้ถามนะเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณติดตามเรื่องจุดยืนของเขาทางด้านมาตรา112และยังคุณเห็นด้วยเหรอไงพี่จะจี้อย่างนี้เลยนะแล้วเรื่องของการกระจายอำนาจเนี่ยเขาบอกเขาจะมีการกระจายอำนาจคุณคิดว่าการกระจายอำนาจนั้นมันคืออะไรคุณเห็นว่าปลายทางของการกระจายอำนาจมันคืออะไรคุณเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มอปัตตานีไหมคุณเห็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องถามแบบนี้แต่ผมก็เชื่อนะส่วนตัวลุงตู่เองเนี่ยไม่คิดที่จะกลับมาแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านเข้าใจว่าลุงตู่คงไม่คิดจะกลับมาแต่คือยังไงล่ะคนเนี่ยต้องการคนดีเข้ามาบริหารบ้านเมืองคนดีที่ยังไงดีที่ว่าไม่ใช่ดีอยักษ์การันที่เขาแซะที่เขาด่านะคือดีหมายถึงว่าดีคือไงมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตมีความคิดความอ่านมีภาวะผู้นำสามารถแก้ปัญหาประเทศชาติได้คิดโครงการด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะพัฒนาประเทศสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้นะพี่ไม่ได้เข้าข้างนะแต่ลุงตู่มีหมดเลยชัดเจนใช่ก็ชัดเจนนะเห็นอย่างนี้เนี่ยเห็นลุงตู่อย่างเนี้ยบางคนเอามาทำมีรปภเป็นรปภขับเครื่องบินบ้างบางคนเอามาแซะเอามาแย่กันในโลกออนไลน์เนี่ยเห็นไหมเป็นตัวตลกบ้างแต่คนใหม่ที่เราจะได้นะคะคิดเอาเองก็แล้วกันมีแผลไหมมีหนี้สินไหมมีโกหกไหมมีพูดจาไม่อยู่กระร่องกระรอยไหมมีการเคยทำอะไรที่มันดูแล้วเป็นการผิดกฎหมายไหมคิดเอาเองก็แล้วกันพี่ไม่ต้องเอ่ยชื่อเอาอย่างน้อยที่สุด3คนเอางี้แหละแล้วอย่ามาเถียงนะบอกว่าทำไมลุงตู่ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเนี่ยเปิดให้เขาดูไหมล่ะเขาก็เปิดนี่ตรวจสอบแล้วเป็นยังไงล่ะเข้าไปได้เลยในปปช.เอางี้ละกัน3คนถ้าไม่ใช่ลุงตู่และไม่ใช่ลุงป้อมนะคะ3คนที่มีโอกาสจะมาคุณไปดูเอาเองก็แล้วกันตอนนี้มีคนเขาโพสต์แล้วนี่ว่าคนบางคนจะไม่ทันเข้าทำเนียบเลยแต่ว่าใบทวงหนี้วางอยู่เต็มโต๊ะแล้วนั่นไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเราจะมาเป็นผู้นำความใสสะอาดนะคะการไม่มีแผลเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราดูซิว่าคนที่ถ้าไม่ใช่ลุงตู่เนี่ยนะคะมีแผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราจะไว้ใจได้แค่ไหนเราจะสบายใจได้แค่ไหนอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากให้เก็บเอาไปคิดกันด้วยนั่นคือการบ๊ายบายของลุงตู่แต่ลุงป้อมนี่ไม่ได้โบกมือบ๊ายบายแต่โบกมือยังไงอย่างเงี้ยโบกมือกวักเรียกเข้ามาไม่รู้ตอนนี้ไปรักษาตัวที่ลอนดอนหรือเปล่าไม่รู้อีกแล้วนะท่านไม่ยอมพูดอ่ะถ้าพูดถึงลุงป้อมเราก็ต้องใช้สไตล์ลุงป้อมสิไม่รู้เรื่องอนาคตไม่รู้ไม่รู้ครูอย่างว่านะเรื่องบ้านหลวงคิดดูสิยังคิดดูมันยังไล่ออกอ่ะพวกนี้เนี่ยถามว่าเรื่องนี้เคยยกมาพิปรายยัง เอาไปสอบสวนได้ยังเคยแล้วสรุปแล้วท่านหยุดอย่างถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมแล้วคนบอกจะมาเช็คบินเนี่ยกฎหมายย้อนหลังได้ไหมได้เห็นไหมมันย้อนหลังไม่ได้อยู่แล้วท่านอยู่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็สืบสวนกันไปหมดแล้วคุณจะออกกฎหมายใหม่ได้ถ้าคุณอยากจะออกกฎหมายใหม่ว่าต่อไปนี้ห้ามอยู่ได้ลุงตู่ถึงบอกก็ไปแก้กฎระเบียบสิเขาก็อยู่ตามกฎตามกติกาซึ่งอันนี้มีการสอบสวนทนความไปเรียบร้อยแล้วตอบว่าท่านอยู่ถูกต้องตามกฎแต่ถ้าคิดว่ารังเกียจในการให้อยู่แบบนี้ก็ไปเปลี่ยนกฎสิถ้าคุณได้เป็นใหญ่อ่ะคิดดูมันจะกล้าไปไล่เขาอีกนะคิดดูคนที่เขามีแล้วจะมาเช็คบินเรื่องรัฐประหารเหรอกฎหมายย้อนหลังไหมคุณจะไปออกกฎหมายว่าต่อไปนี้ใครทำรัฐประหารให้ถือว่าเป็นกบฏไม่ให้มีโอกาสเป็นรัฐาธิปัตย์คุณจะไปแก้ถ้าคุณแก้ได้แก้ไปเลยแต่ถามว่ามันจะย้อนกลับมาจากการลงตู่ได้ไหมมันไม่ได้เห็นหนึ่งเมื่อกี้เห็นภาพรวมไทยสร้างชาติอาจารย์ฮะผมขอแตะวงในหน่อยเหตุใดพรรครวมไทยสร้างชาติในเวลานี้เนี่ยจะเห็นว่ายังไม่มีข่าวว่าไปเจรจาและไม่ได้ไปดีลอะไรกับใครเลยมีไหมเขามีดีลไหมตอบคนเขาฟังเงื่อนไขเขาก็รู้จะไปทำไมให้มันอับอายขายหน้าให้มันเป็นข่าวทำไมธนากรยกหูหาชนนานชนนานปฏิเสธอะไรงี้เหรอคือรู้ว่าแพ้แพ้ก็คือแพ้หนึ่งทางก้าวไกลเขาก็บอกแล้วเขาไม่เอาลงทั้งสองลงนะส่วนทางด้านของเพื่อไทยเขาปฏิเสธลุงตู่แต่เขาอ้ำอึ้งลุงป้อมเมื่อเป็นเช่นนี้จะโทรไปแล้วก็ให้มันเป็นข่าวเหรอคนจ้องอยู่นะลุงตู่สั่งแลมโบ้ประสานชนละนาดเงี้ยธนากรขยับติดต่อชนละนาดเงี้ยบ้าไปแล้วโอเคเขาไม่ทำกันเหรอนี่พี่ขอคำพูดของพี่เลิศมาพูด
อย่าพกความโง่มาให้สัมภาษณ์นี่ถูกไหมตอนนี้ลุงเหลือบกำลังมาแรงลุงเหลือบคืออย่าพกความโง่มาสัมภาษณ์นี่ก็เหมือนกันคนพรรครวมไทยสร้างชาติอย่าพกความโง่ติดต่อใครทั้งสิ้นอันไหนคุยถึงรวมไทยสร้างชาติประธานสภาอาจารย์คิดว่าจะทำให้รวมไทยสร้างชาติเขาจะเลือกใครจะเป็นฟรีโหวตหรือเป็นมติของพรรคถ้าฟังจากลุงตู่ลุงตู่บอกว่าลุงตู่ไม่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ให้พรรคเขาไปตกลงกันเองว่าเขาจะเลือกใครหรือไม่ก็แปลว่ามันยังไม่มีมติออกมาในรวมไทยสร้างชาติว่าจะฟรีโหวตหรือจะใช้มติมันยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยลุงตู่พูดแต่ว่าเดี๋ยวพรรคเขาคงต้องคุยกันว่าจะโหวตอย่างไรก็แปลว่ายังไม่มีข้อสรุปแต่ถ้าฟังจากคุณวันนอคุณวันนอต้องการว่าอย่าปล่อยฟรีโหวตเลยเพราะมันการโหวตลับไม่งั้นเดี๋ยววุ่นแน่ๆวุ่นแน่ๆความขัดแย้งเกิดแน่ๆเพราะมันจะมีคนเป่าปี่ตี้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 แล้วมีงูเลื้อยเต็มไปหมดเราทำไงเราก็เลยแต่นั่งดูบนภูสินั่งดูอยู่บนภูใช่ไหมดูงูเลื้อยก็แล้วกันเอาละนั่งอยู่บนภูดูงูเลื้อยท่านผู้ชมครับหมดเวลาของเบรกสองแล้วนะครับทีมงานบอกว่าต้องลงแล้วเดี๋ยวติดตามเรื่องดีมากกันก่อน